สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่มลิสานักแสดงรุ่นใหญ่เผยภาพน้ำท่วมเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการสําหรับแม่มลิสาที่เข้าสู่วงการจากการประกวดนางงามและเคยเป็นตัวแทนประเทศทไทยไปประกวดมิสเวิลด์ในปีพุทธศักราช2525ที่อังกฤษก่อนจะเข้าประกวดนางสาวไทยในปีพุทธศักราช2527 และเริ่มมีผลงานการแสดงละครเรื่องลูกทาสอุ้งมือมานรุ้งเคียงดาวฆาตกรกรรมเทพวังวารีและแสดงภาพ,พยนตร์ปัจจุบันแหม่มได้เปิดร้านอาหารชื่อแหม่มลิสาที่อาคาร41เมืองทองธานีซึ่งเจ้าตัวยังเผยว่ารู้สึกสนุกและมีความสุขเพราะตนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วตอนแรกก็ขายแค่ข้าวไข่เจียวแล้วก็ค่อยเป็นอาหารตามสั่งซึ่งตนก็ต้องตื่นตีสี่ทุกวนันมาเตรียมของทุกอย่างเองส่วนนี้สินก็ชมระาไป ได้บางส่วนแล้วล่าสุดแมมได้ออกมาเผยภาพน้ําท่วมย่านเมืองทองธาน,นีที่เธออาศัยอยู่แลนะเปิดร้านอาหารตามสั่งพร้อมเผยว่าตั้งแต่อยู่เมืองทอง18ปีฝนรอบนี้คือหนักที่สุดน่าตึกตัวเองวงเวียนที่เราใส่บาทตอนเช้าเกือบมิดอ่ะ แล้วเลยไปคือโค้งวัดใจจุดนี้ตกธรรมดาก็ท่วมอยู่แล้วด้วยเป็นที่ลาดตามเมื่อเช้าแอ่งน้ําที่เริ่มลดลงบ้างคงทิ้งร่องรอยของขยะเต็มไปหมดร้านค้าคงต้องทําความสะอาดหน้าบ้านตัวเองกันไปรถยกรถลากงานคงล้นมืออันนะหนึ่งกำลังใจขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะวันนี้ร้านหยุดและไปเคลียร์ร้านเช็คความเรียบ พรุ่งนี้เปิดปกติจ้ามารอเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะเราอยู่ชั้นหกถ้าฝนตกน้ําท่วมอีกเราจะขนของขึ้นชั้นเจ็ดนะจ้าท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ